าในช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูทงคัตสึโรและตอนนี้ทงคัตสึโรก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับจะหน้าตาน่าทานอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับนี่แหละครับข้าวของเรานะครับแม่เป็นไงใส่น้ำแข็งแห้งไปตั้งเยอะพอดีร้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราคดใส่ตัวถ้วยเลยนะครับเขาอยากจะตักใส่ชามให้มันดูเออพูนขึ้นมาเขาก็จะคดใส่ถ้วยก่อนแล้วสูตรนี้ข้าวแบบร่วนๆด้วยนะครับอร่อยมากหอมเหลือเกินนี่ไม่ได้ใส่หอมเลยนะแต่ว่าได้ขนาดนี้เลยคุณเราหอมกันครับปล่อยเขาไว้ดีไหมปล่อยผมไว้ก่อนละกันครับคุณตามทำของคุณก่อนเลยได้อยู่นี่ฮะเกลี่ยทรงนิดนึงนะโอเคน่ากินมากโอเคเดี๋ยวเราค่อยท็อปปิ้งทีหลังวางไว้ก่อนของนานาอุ้ยมีดเป็นอะไรเหรอปวดอุ้ยอะอยากให้เห็นนะว่าข้างในเขาเป็นชั้นๆน่ะเวลาเคี้ยวมันจะได้อีกหนึ่งสัมผัสจริงๆเนี่ยโอ้โหทาราแล้วยังฉ่ำๆอยู่นะคุณดูความฉ่ำนั้นสิเขามีเนยกระเทียมแต่ละชั้นด้วยเขาเลยช่วยในเรื่องของมันคือน้ำลายยามบ่ายเราหยิบเสิร์ฟเลยนะเอาเลยรออะไรเราโอเคขอโทษถึงขังจังอะแล้วก็มีกระหล่ำซอยนะวางอันนี้ส่วนใหญ่จะรีฟิลได้ไม่อั้นใช่ไหมครับใช่ระวัง3ชิ้นแล้วก็แถมว่านี่นะนี่ไงหันออกมาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะดูฉ่ำมากโอเคอ่ะโอเคครับงาขาวคั่วกระเทียมเจียวกรอบกรอบต้องมีนะฮะเวลาเราทำข้าวกระเทียมเนี่ยแล้วคือถ้าเป็นกระเทียมแบบนี้คือเด็ดอ่ะเด็ดฟันกำลังดีเลยโอ้โหนี่คือของดีอ่ะน้ำหนำไปอ่ะน้ำต้นหอมนะเพิ่มผักนิดนึงโอ้ดูแพงขึ้นมาเลยนะครับอ่ะนี่ไงน้ำจิ้มด้วยเรียบร้อยทงคัตสึโรของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูทงคัตสึโรเมนูสไตล์ญี่ปุ่นที่นำหมูสไลด์แบบชาชูมาห่อแบบโรจากนั้นก็นำมาทอดจนเหลืองกรอบทานคู่กับข้าวกระเทียมร้อนๆนับว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแถมยังอิ่มอร่อยมากอีกด้วยครับโอ้ยกลืนน้ำลายแบบเอือกเอือกอ่ะต้องบอกว่าน่ากินมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมนะปกติทงคัตสึเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วใช่พอแบบมาเห็นแบบตัดแบบนี้ฉ่ำๆแบบนี้ข้าวกระเทียมร้อนๆแบบนี้โอ้โหแล้วอุปกรณ์ไม่เยอะส่วนผสมไม่เยอะนะทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับถ้าอยากเพิ่มความอร่อยใส่ชีสลงไปตรงกลางหน่อยโอ้โหอย่าไปบอกเขาเผื่อเก็บไว้สัปดาห์หน้าค่ะสูตรดีๆสูตรหน้าตาหน้ารับประทานขนาดนี้มีให้ชมได้ในรายการฟู้ดไฟโตะทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้เท็ดดี้และนานาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูทงคัตสึโรที่มีทั้งความกรุบกรอบด้านนอกและความชุ่มฉ่ำของเนื้อหมูจากด้านในซึ่งเป็นเมนูที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยครับเนยกระเทียมคนให้เข้ากันอ่ะหน้าที่นานาวันนี้หมดแล้วขนมปังอยู่ไหนครับเสร็จดิตอนซื้อก็ซื้อทุกไซส์ไม่ใช่เหรอทำไมมันเหลือไซส์นี้ไซส์เดียวอ่ะมันก็มีใส่เต็มแต่ว่าผิดด้านนิดนึงเดี๋ยวกดดันดูวะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับปลาสวรรค์นะเข้ากันด้วยนะครับอ่ะ2ชิ้นเนาะฮะหมดที่ปวดหนังนะปวดหนังเหรอพี่มาทานครับอาจารย์ยังอายุน้อยอยู่เลยเมนูในวันนี้ครับทำปอเปี๊ยะสดกันดีกว่าเฮ้ยเข้าตรงเลยเหรอแล้วเราพิเศษจากปอเปี๊ยะทั่วไปยังไงครับทั่วไปปอเปี๊ยะสดเนี่ยจะเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีใช่ป่ะห่อมีผักมีกุนเชียงมีไข่แล้วก็ราดน้ำซอสที่เป็นเหมือนน้ำพะโล้แล้วก็จะกินกับพริกดองอาจจะมีต้นหอมอาจจะมีพริกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ของเรามาหน้าตาเหมือนเดิม
แต่เราไม่ราดซอสเอาซอสของเราอ่ะจะเป็นวุ้นอยู่ข้างในแทนโอ้โหดูหรูไปเลยนะครับเนี่ยอ่ะมาดูปอเปี๊ยะสดเวอร์ชั่นของนานาและเท็ดดี้กันค่ะ